ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการที่จะนำสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมนะครับมาฝากท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับเวลาประมาณ 8:30 นครับโดยในวันนี้จะมีผมชาญณรงค์บานมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับซึ่งเราก็มีการสื่อสารกันมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะครับพัฒนาตั้งแต่ใช้ม้าเร็วบ้างนะครับใช้นกพิราบบ้างนะครับก็พัฒนามาเรื่อยเป็นจดหมายเป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ตามบ้านแบบมีสายก็เป็นโทรศัพท์ไร้สายแต่ว่าการสื่อสารที่จะพูดถึงวันนี้ครับเป็นการสื่อสารโดยทางใยแก้วนำแสงนะครับหรือทางภาษาอังกฤษเรียกว่าออปติกไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีวิวัฒนาการเป็นยังไงนะมันคืออะไรแล้วก็ปัจจุบันพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วนะครับโดยวันนี้เรามีกูรูนะครับผู้รู้ทางด้านนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พสุแก้วปรังสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ชาญณรงค์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีนี้ครับที่อาจารย์มาร่วมรายการกับเรานะครับก่อนอื่นอยากจะรบกวนอาจารย์นะครับช่วยให้คำจำกัดความนะหรืออธิบายเกี่ยวกับตัวออปติกไฟเบอร์หรือว่าใยแก้วนำแสงเป็นพื้นฐานให้กับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยก่อนครับครับผมก็ต้องเท้าความไปถึงการสื่อสารสักนิดนึงนะครับก็คือหลังจากที่อาจารย์ชาญณรงค์ได้บอกว่าเราใช้ม้าเร็วใช้จดหมายใช้นกพิราบอะไรกันมาแล้วเนี่ยมันมาถึงยุคนึงที่เราใช้ไฟฟ้าในการสื่อสารกันอันนั้นเราก็เลยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นตัวส่งผมเปรียบเทียบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าท่านไม่ถนัดกับทางเทคโนโลยีมากนะก็คือมันเหมือนกับบริษัทนึงแล้วก็รับหน้าที่ส่งข้อมูลส่งเอกสารอะไรไปยังที่ที่เราต้องการส่งนะครับคราวนี้บริษัทนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ช่วยส่งข้อมูลช่วยส่งไอเอกสารหรือของเนี่ยไปยังที่ที่ต้องการใช่ครับเหมือน Messenger นะครับไอ้ Messenger นั้นเปรียบเทียบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เหมือนกับความถี่ความถี่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็คงนึกถึงว่าถ้าเกิดบริษัทใหญ่ๆมี Messenger เยอะๆเราก็ส่งข้อมูลได้เยอะมันก็เปรียบเทียบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับถ้าเรามีความถี่สูงๆขึ้นมาก็แปลว่าส่งข้อมูลไปได้เยอะเหมือนกันนะบังเอิญถ้าเกิดคลื่นอย่างที่เราฟังวิทยุ FM กันเนี่ยความถี่ก็ต่ำหน่อยมันก็เลยส่งได้แค่เสียงอย่างเดียวนะครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาพเป็นโทรทัศน์เนี่ยก็เราเห็นภาพด้วยเห็นเสียงด้วยข้อมูลเยอะขึ้นก็ความถี่มันก็สูงขึ้นมานะครับคราวนี้พอมาเป็นทุกท่านคงพอทราบว่าแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดนึงแต่ความถี่มันสูงมากๆครับมันถึงระดับที่สูงกว่าคลื่นที่เราส่งทางทีวีหรือส่งภาพทางทีวีเนี่ยเป็นหลายอาจจะเรียกว่านับพันล้านเท่าได้เพราะนั้นเราก็เลยจะสามารถส่งข้อมูลด้วยแสงเนี่ยได้เยอะมากกว่าที่เราส่งภาพทางโทรทัศน์ได้ระดับหลายพันล้านเท่าได้เพราะนั้นก็คงท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพออกว่ามันคือแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นแสงก็เหมือนบริษัทใหญ่ๆอันนึงเลยนะครับที่ว่ามี Messenger โอ้โหระดับเป็นพันล้านคนเลยที่จะส่งช่วยส่งเอกสารช่วยส่งอะไรของเราไปได้พร้อมกันนั่นก็คือแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแสงมาใช้ในการสื่อสารไปได้เนี่ยก็ทุกอย่างเลยครับที่ไม่ว่าจะภาพเสียงหรืออินเทอร์เน็ตอะไรความเร็วสูงทีเดียวส่งไปได้พร้อมกันหมดเลยนะครับอาจารย์พอนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้แสงเนี่ยแต่ทุกท่านคงนึกภาพออกนะเราเปิดไฟฉายไปในอากาศเนี่ยไม่เกิน50เมตรเนี่ยท่านมองไม่เห็นแล้วล่ะนะครับแสงหายไปแล้วเพราะนั้นทำยังไงเนี่ยไอ้แสงเนี่ยความถี่สูงเนี่ยจะทำส่งไปได้ไกลเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะฮะเหมือนดาวเทียมเหมือนอะไรทั้งหลายได้อันนั้นก็เลยเป็นที่มาของวิศวกรที่คิดออปติคอลไฟเบอร์หรือเส้นใยแสงนี่ขึ้นมาเป็นทางเดินใช่มันเป็นทางเดินเมื่อเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับสายโทรศัพท์ของเราเนี่ยครับที่ว่าเราส่งเสียงไปตามสายโทรศัพท์ไปยังชุมสายไปยังไหนได้นะครับหรือไม่ก็เปรียบเทียบกับสายที่เราเชื่อมต่อระหว่าง อย่างเช่นอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะครับสายแลนสายอะไรก็ได้แต่ออปติคอลไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นสายที่ไม่ได้ทำจากโลหะมันเป็นสายที่ทำจากแก้วถ้าพูดว่าแก้วเฉยๆมันก็ไม่ใช่แก้วที่เราดื่มน้ำกันนะครับมันก็คือเป็นแก้ว
ชนิดพิเศษที่ถ้าพูดทางสูตรทางเคมีแล้วก็เรียกว่าซิลิคอนไดออกไซด์หรือซิลิก้าซึ่งมีความบริสุทธิ์มากๆนะครับลักษณะมันจะเล็กมากๆครับถ้าท่านผู้ฟังลองจับเส้นผมของท่านลงขึ้นมาเนี่ยมันเล็กขนาดนั้นนะครับมันเล็กขนาดเส้นผมของเรานั่นเองเป็นอาจจะเป็นไมโครใช่มันถ้าพูดถึงพื้นที่นาตัดอย่าพูดถึงเอาพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็ประมาณแค่125ไมโครเมตรเท่านั้นนึงก็พอกับเส้นผมบางคนครับนะไอ้แก้วเส้นนั้นนะครับที่พูดถึงเนี่ยที่เรียกออปติคอลไฟเบอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลในทางทฤษฎีเนี่ยได้ถ้าท่านคุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้อยู่เนี่ย2เมกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ2เมกะบิตต่อวินาที599บาทที่ขายกันทั่วไปเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเส้นใยแสงที่เล็กเท่าเส้นผมเนี่ยท่านสามารถส่งได้ในทางทฤษฎีเนี่ยเร็วกว่านั้นถึง20ล้านเท่าโอ้โหแค่เส้นเท่าเส้นผมเส้นเดียวนะครับครับเพราะนั้นก็เปรียบเทียบกับอินเทอร์เน็ต2เมกเนี่ย20ล้านสายส่งได้พร้อมกันในแนวทางทฤษฎีนะครับแต่เราวันนี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นฮะเพราะนั้นนั่นก็คือว่าเป็นเหตุผลที่ว่าเส้นใยแสงแล้วก็แสงเนี่ยทำไมมันถึงเอามาได้ใช้ในส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงขนาดนั้นครับถ้ายุคถึงพัฒนาขึ้นไปถึงขนาดนั้นนี่ก็น่าจะมีความไวในการรับส่งหรือการใช้อินเทอร์เน็ตมากมายมหาศาลครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์นะครับคือระบบที่เชื่อมโยงกันใต้น้ำเนี่ยครับทั้งเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นใยแสงหมดแล้วนะครับที่เชื่อมโยงเหมือนไปทางเกาะหรืออะไรอย่างนี้ครับก็คืออย่างเช่นข้ามทวีปจานอย่างเช่นจากทวีปจากประเทศญี่ปุ่นข้ามไปยังสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นระดับ10,000 20,000 กิโลเนี่ยครับก็ลากกันใต้น้ำก็เป็นเส้นใยแสงทั้งนั้นครับรวมทั้งประเทศไทยก็จะมีเส้นใยแสงที่มันอ้อมมาจากยุโรปอะไรมาขึ้นที่ประเทศไทยเราหลายเส้นเหมือนกันต่อไปยังฮ่องกงไปอะไรทั้งหลายครับซึ่งทางกสทหรือแคทหรือทาง TOT อะไรก็เป็นคนดูแลอยู่เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจทางด้านการสื่อสารครับนั้นก็คือแอปพลิเคชันหรือการใช้งานทางใต้ทะเลเนี่ยเรามีมาเป็นหลายสิบปีแล้วที่เป็นเส้นใยแสงครับมันก็ค่อยๆคืบคลานมาครับปัจจุบันเนี่ยไอโครงข่ายที่เชื่อมโยงในระหว่างจังหวัดของเราเนี่ยก็เป็นเส้นใยแสงกันทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นของ TOT AIS CAT หรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าก็เชื่อมโยงแต่ละจังหวัดกันด้วยเส้นใยแสงไปทั้งหมดแล้วนะครับนั่นคือในจังหวัดนี่คือระหว่างจังหวัดนะครับในเมืองก็เหมือนกันครับในเมืองไม่ว่าจะเป็นชุมสายโทรศัพท์แต่ละชุมสายหรือว่าธนาคารแต่ละธนาคารหรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆแต่ละบริษัทนี่ก็เชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยแสงหมดแล้วครับขาดแต่เฉพาะจากชุมสายแม่บ้านเรานั่นนะครับที่ยังเป็นสายโลหะอยู่ยังเป็นสายโทรศัพท์ที่เราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ ADSL หรือทั้งหลายให้สปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังเป็นสายโลหะอยู่แต่อาจารย์ทราบไหมครับว่าในบางประเทศที่ทางด้านการสื่อสารพัฒนาไปมากๆเนี่ยระหว่างชุมสายไปยังบ้านเนี่ยก็ยังเป็นไฟเบอร์แล้วเลยครับสายโลหะแทบจะไม่มีแล้วในประเทศนั้นๆครับบ้านเราก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วไอ้ที่ผมพูดถึงว่าในบางประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเขาเชื่อมโยงชุมสายไปยังบ้านเนี่ยด้วยเส้นใยแสงเนี่ยหรือออปติคอลไฟเบอร์เนี่ยเขาเรียกระบบนั้นว่าไฟเบอร์ทูเดอะโฮมบางท่านที่ติดตามเทคโนโลยีก็คงจะคุ้นเคยกับคำนี้กันว่า Fiber to the Home Fiber to the Business นั่นคือการเอาเลิกใช้สายโทรศัพท์ไปแล้วครับเอาสายไฟเบอร์เชื่อมมายังถึงบ้านเพราะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในทางทฤษฎีเนี่ยไอ้สายไฟเบอร์เนี่ยมันสามารถส่งข้อมูลรับข้อมูลได้เร็วกว่าไอ้ที่เราใช้2เมกกันถึงเกือบ20ล้านเท่าเพราะนั้น Fiber to the Home เนี่ยท่านคงนึกภาพออกว่าความเร็วมันคงมหาศาลที่ไม่สู่บ้านนะครับว่าคลิกอินเทอร์เน็ตเลยทีนึงไม่ต้องรอเลยไม่มีอะไรรอเลยครับอย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาให้บริการกันด้วยอัตราข้อมูล100เมกะบิตต่อวินาทีเพราะฉะนั้นท่านคงนึกภาพที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ต2เมกกันอยู่ทั่วไปเนี่ยอันนี้คือ50เท่าเพราะมัน100เมกะบิตต่อวินาทีทั้งส่งและรับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วราคาค่าบริการต่อเดือนก็ประมาณสัก1,000กว่าบาทหรือถึง 2,000 บาทเนี่ยครับแล้วแต่ความซับซ้อนนะครับคราวนี้ถ้าเทียบดูกับประเทศเราเราจ่ายประมาณเกือบ 1,600 บาท 1,700 บาทเนี่ยก็จะได้ความเร็วสัก10กว่าเมกประมาณสัก12เมกได้นะประมาณสัก12เมกได้แต่เนี่ยทางประเทศญี่ปุ่น100เมก100เมกครับด้วยความเร็วที่ด้วยราคาค่าบริการที่เท่ากันโอ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ค่าของชีพเขาอาจจะแพงแต่ราคาที่การสื่อสารข้อมูลเนี่ยค่อนข้างถูกกว่าประเทศเราพอสมควรนอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับในผมไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยไปก็หยิบแพมเฟลตมานอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไม่ว่าจะวิดีโอแบบไฮเดฟินิชันก็คือว่าถ้าท่านเดินตามห้างเนี่ยคงเห็นจอ LCD ขายกันว่า HD TV อะไรทั้งหลาย Full HD ใช่ครับอันนั้นแหละครับผ่าน Fiber to the Home มาด้วยผ่านเส้นใยแสงมาด้วยแล้วก็ดูกันเป็นปกติเลยครับแล้วก็มีบริการอีกหลากหลายครับที่ว่าผ่านโทรศัพท์ก็ผ่านไฟเบอร์ไม่ผ่านสายโทรศัพท์อีกต่อไปแล้วนั่นก็คืออยู่ในแพมเฟลตหรือแคมเปญในราคาที่ผมบอกไปกับ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 บาทนะครับโอ้คิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าส่งข้อมูลอย่างที่บอกอาจารย์เรียนว่าหลากหลายมากนะจะเป็นข้อมูลโทรศัพท์ก็ได้จะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นทางทีวีทางทีวีทั้งหลายหรือในอนาคตเราจะติดต่อกับผู้ให้บริการทั้งหลายให้ผู้ให้การโทรศัพท์ผู้ให้บริการโทรทัศน์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยส่งไม่ว่าจะดูรายการหนังไหนจะทำอะไรนี่ก็สามารถติดต่อใช้ยายแก้วนำแสงนี่เป็นช่องทางในการติดต่อได้อย่างง่ายดายใช่ครับคือมันมีประเด็นตรงที่ว่าคือที่เราคุยกันเนี่ยเรายังมุ่งประเด็นในบันเทิงอยู่ใช่ไหมครับวิดีโอบ้างอินเทอร์เน็ตมีความสุขกดได้กดปุ๊บติดปั๊บมาทันทีเนี่ยแต่จริงๆแล้วไอ้ประเด็นที่เราพยายามจะพัฒนาการสื่อสารแล้วเส้นใยแก้วนำแสงมาใช้เพื่อให้ส่งรับข้อมูลได้สูงนั่นก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนั้นถ้าท่านติดตามทางด้านไอทีนิดนึงเราก็จะมีโครงการทั้งหลายเช่น e อะไรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น e commerce นะครับหรือไม่ก็อย่างที่เรียกว่า e medicine ก็คือการแพทย์ทางกายหรือไม่ก็อย่างเช่นผู้ป่วยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วบางทีตรวจเครื่องวัดอะไรก็ส่งข้อมูลในการวัดผลนี่มาประมวลผลให้แพทย์ที่โรงพยาบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลกันอีกอาจารย์คงเห็นว่าโรงพยาบาลจุฬาเราก็เป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งนะครับแต่ก็คนมาตั้งแต่ตีห้าครับตรวจก็เกือบบ่ายใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีความเร็วอย่างไฟเบอร์ทูโฮมไปที่บ้านเนี่ยคนไข้ก็อยู่ที่บ้านครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ส่งฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรคุยกับหมอเลยไม่ต้องลำบากการเดินทางครับบางทีเนี่ยการผ่าตัดยากๆยังผ่าตัดทางไกลได้อีกด้วยครับครับคือผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ดูการผ่าตัดแบบเรียลไทม์เลยแบบว่าเหมือนกับเห็นจริงๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำขณะผ่าตัดได้ว่าเส้นเลือดตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับนั้นก็จะเห็นว่าถ้าความเร็วสูงขึ้นมันก็นอกจากจะบันเทิงแล้วเนี่ยยังมีประเด็นมากมายที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเราให้มากขึ้นด้วยนั่นก็เป็นที่มาของการที่เราพยายามจะดึงไอ้สื่อข้อมูลอย่างเส้นใยแสงเนี่ยมาแทนโลหะในปัจจุบันก็คิดว่าคงฟังแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากจะได้แล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีประโยชน์หลายๆอย่างก็คงจะต้องรอเวลาสักนิดนึงให้บ้านเราค่อยๆทยอยเปลี่ยนตัวใยแก้วนำแสงซึ่งตอนนี้ทางบ้านเรานี่ก็เริ่มผลิตกันได้หรือยังครับไอ้ตัวใยแก้วนำแสงถ้าพูดถึงการผลิตเส้นใยแก้วนำแสงเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะของประเทศไทยเรามีหลายบริษัทครับที่แต่ไม่ได้ผลิตเองนะครับนำไอ้ตัวเส้นใยแสงที่มันเป็นลักษณะเป็นแก้วอยู่เนี่ยเอามาแล้วไปรีดขึ้นมาเป็นเคเบิลหมายถึงว่าไอ้เส้นเท่าเส้นผมที่ผมอธิบายไปตอนแรกอันนั้นมันคือแก้วอยู่เราจะต้องมาพลาสติกมาเคลือบมันอะไรทั้งหลายให้มันแข็งแรงและใหญ่ขึ้นมาจับต้องได้ถนัดนิดหน่อยนั่นคือหน้าที่ประเทศไทยครับแต่เรายังไม่ได้ผลิตขนาดเอาซิลิคอนไดออกไซด์มารีดมาทำเป็นไฟเบอร์อะไรแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะนำเข้าไฟเบอร์จากญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาประกอบมาทำเป็นเคเบิลแล้วก็ส่งขายในประเทศออกนอกประเทศอีกทีแต่ถ้าพูดถึงบริการอย่างไฟเบอร์ทูเดอะโฮมนะครับเรามีขึ้นแล้วครับแต่แค่เป็นช่วงแค่เป็นหมายถึงว่าในพื้นที่จำกัดบางพื้นที่เช่นในเกาะภูเก็ตครับเป็นโครงการของทาง TOT ที่ได้ข่าวมาก็คือว่าเขาจะเปิดให้บริการ Fiber to the Home เนี่ยบนเกาะภูเก็ตสักประมาณ 3,200 พอร์ตได้ถ้าผมจำไม่ผิดครับว่าพอร์ตนี่เป็นยังไงครับ 3,200 คือ 3,200 พอร์ตก็คือรายลูกค้าประมาณไล่แล้วเทียบได้กับจำนวนลูกค้าก็ได้ครับประมาณ 3,200 ก็ราคาค่าบริการก็ยังสูงพอสมควรอยู่ถ้าที่ยินมาแต่ว่าก็เป็นโครงการนำร่องที่เป็นข่าวดีพอสมควรว่าอย่างน้อยประเทศไทยเราก็มีรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ว่าได้ลงที่ภูเก็ตแล้วอีกหน่อยกรุงเทพก็คงอาจจะเป็นที่ที่ต่อไปแต่เมื่อก่อนหน้านี้ก็มีครับที่ผู้เอกชนรายย่อยๆเนี่ยไปติดตั้งตามหมู่บ้านตากอากาศชายทะเลที่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยแล้วก็มุ่งเน้นคือต
ลาดขั้นสูงชั้นสูงหน่อยบ้านราคาก็หลายสิบล้านก็มีไฟเบอร์ถือโฮมเข้าไปพวกนั้นก็จะเป็นตามเขตปีกย่อยนิดนึงเขตจำกัดนิดนึงแต่ว่าที่ใหญ่ๆจริงๆก็ที่ภูเก็ตที่เป็นข่าวขึ้นมาครับแต่คงไม่นานกรุงเทพก็คงเข้ามาตามหลังจากนี้ครับก็เป็นไปตามเทคโนโลยีครับเพราะว่าหลายประเทศเขาเริ่มกันแล้วประเทศไทยก็คงไม่นานที่มีเข้ามาครับแต่ก็คงไม่ใช่รอการพัฒนาทางไฟเบอร์ออปติกนี่อย่างเดียวก็คงต้องอย่างที่บอกมีของผู้ให้บริการด้วยอย่างเช่นดิจิตอลทีวีก็ต้องมีผู้ให้บริการที่เต็มรูปแบบกว่านี้หรืออะไรต่างๆหรือโรงพยาบาลที่เราคุยกันก็ต้องมีโรงพยาบาลที่พร้อมที่จะให้บริการลักษณะเช่นนี้ได้ตามมาด้วยครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปพร้อมกันทั้งผู้ให้บริการผู้ใช้บริการครับอย่างที่ภูเก็ตนี่ไม่ทราบอาจารย์ว่ามีให้บริการทางด้านอะไรบ้างครับเนี่ยที่อาจารย์เรียนน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวครับเน้นทางอินเทอร์เน็ตอยู่น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวครับก็เรียกว่าผู้ฟังคงจะเริ่มเห็นถึงประโยชน์นะครับประโยชน์ที่เด่นชัดเลยของตัวไร้แก้วนำแสงเพราะว่าจะทำให้การสื่อสารนี่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็จะมาในเร็ววันนี้แหละครับนะครับทีนี้ก็เลยอยากคุยอาจารย์แต่ว่าสำหรับงานวิจัยนะงานวิจัยทางด้านที่อาจารย์หรือว่าทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำอยู่เกี่ยวกับทางด้านไร้แก้วนำแสงนี่มีอะไรบ้างครับผมต้องเท้าความนิดนึงว่าทางกลุ่มของสื่อสารของทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงคือว่าเราได้รับการคือยอมรับจากทางด้านก็จากด้านสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับที่ขึ้นตรงต่อกตช.นะครับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยครับให้ทางจุฬาโดยเฉพาะทางสาขาสื่อสารเนี่ยเป็นกลุ่มนำทางด้านการพัฒนา เทคโนโลยีเส้นใยแสงเพราะฉะนั้นเราจะมีพวกทุนวิจัยอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มุ่งเน้นให้เราช่วยพัฒนาหรือก็พัฒน์สร้างคนทางด้านเกี่ยวกับระบบสื่อสารเส้นใยแสงเนี่ยโดยเราเป็นผู้นำหลักกับทางด้านมหาลัยอื่นเพราะฉะนั้นจะมีทุนเข้ามาเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ทางด้านในการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดีไซน์หรือการทดสอบอุปกรณ์จริงหรือการสร้างโปรโตไทป์อุปกรณ์จริงครับซึ่งเรามีค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งก็เป็นทุนที่ค่อนข้างเป็นจำนวนมากที่เข้ามาแต่ละปีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ยังมีผลงานเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารเส้นใยแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะต่อปีที่ออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทำเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาระบบให้มันดีขึ้นรวมทั้งการคิดอะไรใหม่ๆที่ออกมาพัฒนาระบบให้ดีเนี่ยก็ส่งได้เร็วขึ้นส่งได้เยอะขึ้นครับอาจารย์จะนึกภาพนั้นก็ได้ถ้าผมจะอธิบายกล่าวไปถึงไอ้ที่สิ่งที่ผมพูดไปบอกว่าเส้นใยแสงเราเนี่ยส่งได้เร็วกว่าอินเทอร์เน็ต2เมกเนี่ยในทางทฤษฎีเกือบ20ล้านเท่าแต่วันนี้เรายังไม่ไปถึงนั้นเพราะเราต้องการการพัฒนาต่อนั่นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งของทางด้านสาขาไฟฟ้าสื่อสารของจุฬาเราก็คือทำยังไงให้มันได้เร็วไปถึงทฤษฎีนั้นรวมทั้งแทนที่ปัจจุบันเนี่ยส่งได้หมื่นกิโลเนี่ยอาจจะเป็น20,000-30,000เนี่ยจะทำยังไงให้มันได้ไกลกว่าเดิมมันจะมีมิติ2ด้านครับทำยังไงให้ข้อมูลไปได้ไกลกว่าเดิมและทำไงได้ส่งได้เยอะกว่าเข้าใกล้ทฤษฎีมากขึ้นหรือว่าสูญหายน้อยลงก็สูญหายน้อยลงก็อาจจะเป็นการเสียกำลังงานแต่มันก็จะมีประเด็นการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของเส้นใยแสงต่างๆมากอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราแก้ไขนะครับเพราะนั้นการส่งข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่สมูทอย่างเดียวครับมันมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วก็คิดวิธีแก้ปัญหาวิธีนู้นวิธีนี้เพื่อให้ข้อมูลมันได้ส่งได้สูงขึ้นส่งได้ไกลขึ้นไปเรื่อยนั่นคือสิ่งที่เราทำในปัจจุบันรวมทั้งคิดอุปกรณ์ใหม่ๆที่ใช้กับเส้นใยแสงนะครับบางท่านอาจจะนึกว่าถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทุกท่านคงเห็นว่าถ้าท่านติดตามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีเพนเทียม4กิกะเฮิรตซ์ขึ้นมาสักทีอ๋อใช่ใช่ไหมครับเราก็ 2.4 บ้าง3บ้างแต่ก็เพิ่มตัวคอขึ้นมาเป็นพาราเรล4คอบ้างอะไรทั้งหลายเพราะมันตันไงครับที่ความเร็วขึ้นไป4กิกะเฮิรตซ์เนี่ยทั้งความร้อนทั้งเทคโนโลยีในการทำ IC อะไรทั้งหลายเนี่ยมันยากแล้วยังตามมาไม่ทันมันไม่ไหวแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับในทางทฤษฎีทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราถ้าสุดจริงๆแล้วทำได้เพอร์เฟกต์จริงๆเนี่ยเราจะสุดที่40กิกะเฮิรตซ์เพราะนั้นเพนเทียมเนี่ยต้องไป40กิกะเฮิรตซ์ครับเท่ากับว่าสุดยอดของคือเป็นเขาเรียกว่าควอนตัมลิมิตเป็นไอ้นั่นของเป็นสุดยอดของอิเล็กตรอนแล้วต้อง40กิกะเฮิรตซ์เนี่ยสุดละถ้าไปสูงกว่านั้นเนี่ย
ไฟฟ้าไม่สามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาแสงมาใช้ทางไฟแทนไฟฟ้านึกภาพออกนะครับแทนที่จะเป็นวงจรไฟฟ้าไฟฟ้าวิ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับกลับกลายเป็นแสงวิ่งแทนอันนี้40กิกะเฮิรตซ์ไม่ใช่เป็นเรื่องยากครับเพราะอย่างเช่นเอาวงจรคูณก่อน1คูณ1ได้1 1คูณ0ได้0 0คูณ1ได้0ในพวกทั้งหลายเนี่ยนะครับผมสามารถทำวงจรแสงขึ้นมาด้วยความเร็วเป็นระดับ160กิกะเฮิรตซ์ก็ได้นะครับโดยไม่ยากเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของจุฬาเหมือนกันหรือไม่ฮาร์ดดิสก์เนี่ยครับเราจับให้แสงอยู่ฮาร์ดดิสก์ถ้าเป็นไฟฟ้าเราเซฟข้อมูลได้ใช่ไหมครับแม่เหล็กมันก็เปลี่ยนไปตามไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมครับมันก็เลยเซฟข้อมูลได้แต่แสงนี่เราจะเซฟมันยังไงครับถ้าไม่แปลงเป็นไฟฟ้าจะเก็บแสงไว้ยังไงทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถในทางในจุฬาเราก็สามารถคิดไอ้ที่ให้แสงมันหยุดเดินเป็นระยะเวลาเกือบวินาทีได้นะครับให้มันวนอยู่อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเก็บข้อมูลไว้เป็นระดับวินาทีก็ได้นั่นก็คืออุปกรณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆซึ่งเกี่ยวกับเส้นใยแสงที่เราคิดขึ้นมานะครับไม่ว่าวงจรคูณที่สามารถเร็วกว่าเพนเทียม40กิกะเฮิรตซ์ได้แต่เป็นวงจรแสงอะไรทั้งหมดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวอย่างที่เราทำขึ้นมายังมีอีกมากมายครับรวมทั้งโครงข่ายแบบแปลกๆอะไรมากมายที่คิดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเรามีผลงานที่นำเสนอออกสู่ที่ประชุมวิชาการนานาชาตินะครับก็คือไปนำเสนออย่างต่างชาติเกี่ยวกับทางด้านไฟเบอร์เนี่ยเป็นนับ10บทความนับ10เรื่องที่เราออกไปครับก็เป็นผลงานที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันก็เรียกว่าน่าชื่นชมทีเดียวครับท่านผู้ฟังก็คงพอจินตนาการได้นะเพราะว่าแสงนี้มีความเร็วที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเรียกว่าเรากระพริบตาทิ้งสักวินาทีหนึ่งนี่มันวิ่งไปหลายหมื่นกิโลเมตรแล้วนะใช่แสงวิ่งได้ก็คิดว่าตัวนี้แหละครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่จะช่วยทำให้การพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆที่อาจารย์เรียนก็คือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาไปได้ลุดหน้าขึ้นไปอีกครับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะที่เรามีโอกาสได้มารับฟังนะครับสิ่งนี้กับอาจารย์นะครับจากเรื่องของใหญ่แก้วนำแสงนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เนี่ยนะมาแรงในนี้นะครับแล้วก็ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเราก็มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเรามีอาจารย์ทางสาขานี้ที่เชี่ยวชาญอยู่หลายท่านทีเดียวนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ครับงั้นถ้าใครสนใจเรียนหรือสนใจมีปัญหาปรึกษาใดๆก็น่าจะมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เสียดายยิ่งครับที่เวลาเราหมดซะแล้วนะครับวันโอกาสต่อไปก็จะเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกนะครับยินดีครับครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับหรือข้อติชมนะครับหรือต้องอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมใดๆนะครับก็สามารถส่งอีเมลมาพูดคุยกับเราได้นะครับทาง engineeringtalk2010@gmail.com นะครับ engineeringtalk2010@gmail.com นะครับทีนี้ท่านยังสามารถฟังรายการเราย้อนหลังได้นะครับทางเว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าเว็บเพจของทางสถานีวิจุฬาแห่งนี้ก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและอาจารย์ประสูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ชานรงค์ครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างทุกคนผูกพันมันในวิญญาณต่างเคารพต่าง